สวัสดีครับพบกับผมเคี่ยวอคูสิกไทยครับผมครับผมชิมอคูสิกไทยครับวันนี้ก็อยู่กับพวกเราครับกับช่วง108รีวิวครับโดย acousticthai.net นะครับนี่เราอยู่กันที่ร้าน Mugen Guitar Shop ครับครับผมที่นี่ก็โอ้โหจำหน่ายอุปกรณ์ดนตรีเนี่ยถ้าเป็นครบเลยล่ะสำหรับที่นี่นะครับพี่อามีอะไรบ้างครับให้พี่จินพูดหน่อยโอเคเอากีตาร์ก่อนแล้วกันกีตาร์ที่นี่ก็จะมียี่ห้อ Dove Enya Dorsey ครับผมนะครับ3แบรนด์หลักใช่แล้วอุปกรณ์ก็มีทั้ง Hard Case Soft Case Pickสายกีตาร์คาร์โบสายแจ็คเครื่องทุกอย่างครบครับมาที่ที่เดียวครบเลยแล้วก็อีกอย่างก็มีรับปรับแต่งกีตาร์ด้วยนะครับแล้วก็รับซ่อมทั้งกีตาร์คอหักมาติดตั้งภาคไฟฟ้ามาปรับแอคชั่นครบแหละมาที่เนี้ยนะครับก็สำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องเล่นกีตาร์แล้วรู้สึกว่าแอคชั่นมันแข็งไปหรือเตี้ยไปสูงไปกีตาร์มีกีตาร์ที่เป็นอะคูสติกแต่ไม่มีภาคไฟฟ้าอยากจะแปลงร่างให้มันเป็นกีตาร์ทั้งที่มีภาคไฟฟ้ามาเจาะที่นี่ได้หรือมาซื้อพรีแอมที่นี่ก็มีขายด้วยก็มีให้เลือกหลากหลายรุ่นแล้วก็ท่านที่อยากจะซื้อสายแต่ขี้เกียจมาที่ร้านสั่งออนไลน์ที่นี่ส่งทั่วประเทศครับส่งทั่วประเทศนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมครับด้านล่างทางเว็บไซต์และทางแฟนเพจครับผมโดยเฉพาะทางแฟนเพจแนะนำให้กดไลค์เลยเพราะว่าที่นี่เขาจะมีการอัปเดตข้อมูลทุกวันแหละครับเราจะได้เห็นข้อมูลครับนะครับวันนี้เราอยู่กับกีตาร์อะไรครับเข้าเรื่องนะครับวันนี้เราอยู่กับกีตาร์โปรเอ็นย่านะครับก็ยี่ห้อนี้ก็ลองไปดูย้อนหลังนะครับที่108รีวิวก็พวกเราได้รีวิวไปหลากหลายรุ่นแล้วนะครับอันนี้ที่ผมถืออยู่เนี่ยชื่อรุ่น EAG40C นะครับอันนี้ก็เป็นทรงเรียกว่าทรงแกรนด์ไหมพี่ครับเป็นแกรนด์ออดิทอเรียมแกรนด์ออดิทอเรียมถ้าเราเห็นทรงเนี้ยหน้าตาขอดูเฮดสต็อกหน่อยได้ไหมครับเนี่ยเฮดสต็อกแบบดีไซน์เนี้ยผมนึกถึงยี่ห้อเทเลอร์เลยครับสำหรับท่านที่แหมไม่มีงบประมาณที่จะไปซื้อเทเลอร์ได้นะผมแนะนำซื้อเอ็นย่าเลยครับครับผมเพราะว่าดีไซน์ที่มันมาอย่างนั้นเลยทั้งตั้งแต่ตรงเฮดสต็อกแล้วก็รูปร่างหน้าตาเพราะว่าทรงนี้ก็คือทรงที่เทเลอร์ที่คิดค้นอยู่แล้วที่เป็นแกรนด์ออดิทอเรียมนะครับแล้วบอกราคาก่อนราคาตั้งตัวนี้อยู่ 5,500 บาทนะครับแต่ว่าช่วงนี้โปรโมชั่นนะครับเหลือ 3,950 บาทนะครับกับออลิมิเนตทรงนี้แล้วก็ที่สำคัญมีภาคไฟฟ้ามาให้ด้วยโอเคคราวนี้เรามาไล่เรียงสเปคกันสเปคนะครับตัวนี้เป็นออลามิเนตนะครับด้านหน้าก็เป็นลามิเนตเอ็งเกิลแมนสปูทนะครับผมก็ลักษณะก็จะเป็นมีเห็นลายเกณฑ์ด้วยนะนะครับคัดมาได้สวยงามนะครับแล้วก็สีก็ดูบาลานซ์ดีนะครับถือว่าเป็นสวยงามถือว่าสวยงามมากลามิเนตที่สวยงามดีนะครับส่วนแบ็คไซด์ครับตัวนี้เป็นลามิเนตวอลนัทนะครับแล้วก็มีลายเฟรมด้วยนะพี่นะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นลามิเนตที่เป็นโรสวูดหรือที่เป็นมะฮอกกานีบางตัวลายไม่จัดจ้านใช่ไหมแต่ถ้าเป็นลายตัวของวอลนัทเนี่ยค่อนข้างจัดจ้านเรามาดูตรงกล้อง2เนี่ยครับคุณเคี่ยวค่อยๆคลิกดูนะครับสวยงามอ่ะบอกได้เลยว่าสวยงามสำหรับลามิเนตที่เป็นวอลนัทนะครับท่านที่ชอบกีตาร์ที่ลายไม้จัดจ้านนิดนึงนี่มาแบบนี้เลยแนะนำรุ่นนี้ครับผมอย่างที่คุณเคี่ยวบอกไปตัวนี้เป็นออลามิเนตใช่ไหมครับให้พี่กิมพูดถึงลามิเนตนิดนึงครับผมท่านที่ต้องการกีตาร์ที่เอาไว้ลุยๆใช้งานที่มันมีความทนต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับผมแนะนำเลือกกีตาร์ที่เป็นลามิเนตนะครับเพราะว่าไม้นี่มันมีความแข็งแรงเพราะฉะนั้นความทนทานเนี่ยค่อนข้างทนแน่นอนนะครับและโดยเฉพาะท่านที่อาจจะมีกีตาร์ระดับราคาที่สูงสูงนะครับไม่อยากที่จะเอาไปเล่นในข้างนอกบ้านหรือว่าไปใช้งานในสไตล์ที่มันลุยๆอ่ะนะครับก็เก็บไว้ที่บ้านเอาแบบนี้ไปลุยแทนเอาแบบนี้ไปลุยแทนท่านก็จะได้ไม่ต้องกังวลด้วยว่ากีตาร์จะไปชนอะไรอากาศจะเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวไม้จะบวมนะครับตัวนี้ก็เป็นลักษณะจุดเด่นของกีตาร์ที่เป็นออลามิเนตใช่ครับแล้วก็ตัวนี้ 3,950 นะครับลุยได้ขึ้นเวทีก็ได้ใช้งานบนเวทีได้เลยใช่ถูกมากสายระพายด้วยยืนเล่นก็ได้ทุกอย่างครบแล้วครับสำหรับตัวนี้นะครับปิกอัพทำอะไรได้บ้างครับปิกอัพก็มีเครื่องตั้งสายแล้วก็ส่วนย่านก็มีครบแล้วครับเบสมิดเดิลทริเบิลนะครับมีปุ่มเฟสมีจูเนอร์ปุ่มเปิดปิดจูเนอร์แล้วก็มีวอลลุ่มอยู่ตรงนี้นะครับส่วนด้านท้ายครับเปลี่ยนฐานตรงนี้แล้วก็มีแจ็คให้เลือก2แบบนะครับมี XLR กับ Jack 4เดี๋ยวให้พี่ยิมพูดอีกสักทีแล้วกันตรงนี้โอเคโดยปกติกีตาร์ที่เป็นสแตนดาร์ดทั่วไปครับลมพิกอัพเขาเนี่ยเขาจะมีช่องเดียวเลยคุณเคี่ยวค่ะคือช่องเล็กช่องเล็กมาถึงก็เสียบเลยช่องเล็กแต่คราวนี้บางท่านเนี่ยที่ไปเล่นที่ร้านครับหรือว่าไปเสียบเล่นกับระบบพวก PA หรือมิกเซอร์เนี่ยครับ
บางทีระยะที่มันไกลมากๆนะครับหรือไปเจออุปกรณ์ที่อาจจะคุณภาพไม่ดีเท่าไหร่เนี่ยเวลาเราใช้ช่องปกตินะครับสัญญาณไม่แรงนะครับสัญญาณอาจจะโดนดรอปลงไปครับวิธีแก้ปัญหาคือท่านใช้สัญญาณนี้เลย XLR มันจะช่วยขับให้สัญญาณแรงขึ้นใช่นะครับเพราะปัญหาเหล่านั้นก็อาจจะหมดไปครับผมถือว่าเป็นออปชั่นที่ดีมากใช่ครับกับเอ็นย่ารุ่นนี้ถือว่าคุ้มนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวพูดถึงแอคชั่นนิดนึงแล้วกันมาจากโรงงานสำหรับผมก็ถือว่าเล่นได้เลยนะครับผมไม่ต้องไปปรับอะไรแล้วโอเคแต่ว่าถ้าบางท่านรู้สึกว่าสูงไปต่ำไปตัวนี้ไม่ต้องกลัวครับแม้ราคา 3,000 กว่าบาทแต่ว่ามีทัชสล็อตครับเนี่ยครับถ้าเกิดขันคอครับในกล้องอาจจะไม่เห็นแต่ว่าพูดง่ายว่าเป็นกีตาร์ที่สามารถ adjust ปรับแต่งคอได้นะครับและถ้าท่านซื้อกีตาร์ที่ร้านนี้บอกเลยว่าปรับให้ฟรีใช่ครับซื้อตัวนี้ก็ปรับมาที่นี่เลยก่อนเอากลับบ้านนะครับสูงไปต่ำไปท่านชอบแบบไหนท่านบอกที่ร้านใช่นะครับอย่าเอาไปโดยที่ท่านรู้สึกว่าเล่นแล้วไม่ชอบไม่ถนัดครับเดี๋ยวเอาไปแล้วเดี๋ยวเล่นไม่มีความสุขที่นี่ปรับตามความต้องการของท่านฟรีหรือถ้าท่านไม่แน่ใจว่าเออระดับแอคชั่นนี้มันดีหรือยังปรึกษาเพราะที่นี่เป็นศูนย์ซ่อมและปรับแต่งนะครับสามารถให้คำปรึกษาท่านได้ครับผมโอเคสายใช้สายของอะไรครับคุณเจ้าอันนี้เป็นสาย Dadleo EXP มาจากรุ่นนี้เป็นรุ่นท็อปฮิตเป็นรุ่นพรีเมียมของ Dadleo แล้วครับสายเคลือบโอ้ราคา 3,000 กว่าใส่สายแบบพรีเมียมเลยนะนั่นน่ะสิครับอ่ะเดี๋ยวก่อนจะไปฟังเสียงเต็มจากการทดสอบเสียงนะครับเรามาลองแซมเปิ้ลเล็กๆน้อยๆก่อนคุณเจ้าได้เริ่มจากตีคอร์ดก่อนนะครับตีคอร์ดนะครับตัวนี้ผมบอกเลยว่าเสียงดีมากสำหรับราคานี้เอาว่าคุ้มค่ามากครับผมคาแรคเตอร์เสียงตัวนี้ก็ค่อนข้างจะให้ความใสกังวานแล้วก็ค่อนข้างพุ่งครับนะครับท่านที่ชอบเสียงกีตาร์ที่พุ่งๆเลยนะครับทรงนี้ GA ดีมากสำหรับการตีคอร์ดที่จะได้คาแรคเตอร์เสียงแบบนั้นนะใช่ครับโอเคคราวนี้เรามาลองเป็นโซโล่ดีไหมโซโล่หน่อยเพราะโซโล่นี่ผมชอบเพราะว่าเม็ดโน้ตมันชัดใช่ครับนับ GN มันชัดนะครับกระตอบสนองไวไหมเวลาคุณเคี่ยวเล่นโซโล่โอเคนะครับถือว่าใช้ได้นะครับโอเคคราวนี้เราลองมาถัดสำหรับท่านที่ชอบปิกกิ้งได้ครับยอดเยี่ยมมากคือบอกได้เลยว่าท่านที่มีงบประมาณไม่เกิน 4,000 บาทเนี่ยผมแนะนำให้มาลองเอ็นย่ารุ่นนี้มาได้เลยการตอบสนองดีมากคือถ้าท่านชอบกีตาร์ในสไตล์ที่เล่นเบาๆไม่ต้องหนักครับแต่ว่าโน้ตเนี่ยมีความชัดเจนแล้วก็มีความใสกังวานนะเสียงพุ่งเนี่ยทรงนี้ GA เอ็นย่ารุ่นนี้ตอบสนองได้อย่างเยี่ยมแล้วที่สำคัญมีภาคไฟฟ้าให้ด้วยเนี่ยตรงนี้ไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วมันคุ้มมากบอกได้เลยว่าคุ้มมากสำหรับรุ่นนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเมื่อกี้ฟังแบบเล็กๆน้อยๆไปแล้วคราวนี้เดี๋ยวเรามาฟังกันแบบจริงจังว่าการตอบสนองการเล่นแต่ละสไตล์จะเป็นไงบ้างได้ครับสักครู่ครับครับผมThank you.
ากการทดสอบเดี๋ยวผมพูดก่อนผมว่ากับราคา 3,950 เนี่ยกับกีตาร์โปร่งที่มีภาคไฟฟ้ามีสาย EXP มาให้มีที่ดอกสายสะพายมีนายแจ็คยังสามารถมี2ออปชั่นอีกผมว่าโอเคแล้วล่ะโอเคเลยล่ะโอเคมากๆใช่ไม่เกิน 4,000 กำเงินมา 4,000 ก็มาที่เนี่ยนะครับแล้วก็มันสูงมันต่ำยังไงสำหรับแอคชั่นก็ปรับให้ฟรีอีกครับอะไรจบสำหรับผมอ่ะพี่ว่าไงก็สำหรับผมถ้าท่านกำลังมองหากีตาร์ที่เป็นลักษณะย่านเสียงที่ให้ย่านเสียงสูงที่ดีนะครับแล้วก็เสียงมีความใสกังวานตอบสนองการเล่นได้ไวนะชอบถ้าชอบสไตล์ลักษณะสายเสียงแบบนั้นนะผมบอกได้ว่าทรง GA เนี่ยจบตอบสนองแน่นอนตอบสนองท่านได้แน่นอนรับประกันได้ว่าแต่ว่าท่านต้องชอบสายเสียงแบบนั้นนะซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยผมชอ บนะครับเล่นพิกกิ้งเบาๆก็ฟังชัดละตีคอร์ดสายกังวานนะครับตอบสนองได้หมดนะครับแล้วก็ตัวนี้มีคัตอะเวย์ด้วยเล่นสโลว์ลึกนี่ได้ด้วยนะครับนะครับครับอ่ะก็แนะนำแล้วกันสำหรับท่านที่มีงบประมาณ 4,000 บาทไม่เกินนี้ใช่นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากไว้ด้วยสำหรับมูเกนกีตาร์ช็อปรายละเอียดเพิ่มเติมคุณเคี่ยวตามด้านล่างนี่เลยครับเว็บไซต์แล้วก็แฟนเพจใช่ครับโดยเฉพาะแฟนเพจผมแนะนำให้กดไลค์เลยครับเพราะว่าท่านจะได้รับข่าวสารสินค้าและบริการหลากหลายด้วยครับนะครับอ่ะคุณเคี่ยวเดี๋ยวโอกาสหน้าเรามาเจอกันใหม่ในช่วง108รีวิวโดยอคูสติกไทยแลนด์นะครับครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ